ลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะฮะมีรายงานข่าวว่าการประชุมอาเซียนสหรัฐในวาระพิเศษเมื่อช่วงวันที่ 12-13 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวหนึ่งนั่นก็คือทางด้านนายไซฟุดดินอับดุลเลาะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียนั้นเนี่ยไปพบหารือกับทางด้านซินมาอ่องรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเนี่ยนะฮะ NUG ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาและก็สมาชิกส่วนใหญ่นั้นลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนะเขาบอกว่าการพบหารือนั้นเนี่ยเป็นการพบกันนอกรอบการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษระหว่างผู้นำสหรัฐกับทางด้านผู้นำอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นพอเรื่องนี้เนี่ยทราบข่าวไปถึงทางด้านมินออกไล่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาในเวลานี้เนี่ยก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาออกแถลงการประนามการพบหาหรือระหว่างทางด้านไซฟุดดินกับทางด้านผู้แทน NUG นะครับซึ่งเกิดขึ้นในที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเป็นคนกลางประสานให้ด้วยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยครับได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งไปยังสมาชิกอาเซียนทุกประเทศและรัฐบาลสหรัฐให้หลีกเลี่ยงการพบหารือกับสมาชิกของ NUG ในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเมียนมายังแสดงความไม่พอใจต่อการที่1ในแถลงการวิสัยทัศน์28ข้อของที่ประชุมสหรัฐอาเซียนมีเนื้อหาเรียกร้องเนี่ยครับให้มีการปฏิบัติการตามฉันทามติ5ข้อว่านี่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาอย่างร้ายแรงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของโฆษกรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยนะคะซอมิงตุนก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าการที่สหรัฐเนี่ยเป็นสื่อกลางแบบนี้เนี่ยสหรัฐกำลังส่องมาตรฐานคือขณะเดียวกันเนี่ยที่มีการปฏิเสธให้ทางด้านของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคแต่ว่าไปพบหารือกับผู้นำฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ขณะเดียวกันเนี่ยโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมายังบอกด้วยนะคะว่าในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็เป็นประเทศที่มีการติดต่อมีความสัมพันธ์กันขณะเดียวกันเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่ผ่านมาอย่างเดือนที่ผ่านมาจีนเองก็บอกว่าจะช่วยในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยเอกราชแล้วก็รวมไปถึงบูรณะดินแดนของเมียนมาด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมระหว่างที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นประชุมชาติสมาชิกอาเซียนแล้วก็ทางด้านเมียนมานั้นไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าไม่ได้รับเชิญจากทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าที่กรุงเนปิดอร์เนี่ยนะครับของเมียนมาอูตองฮานซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและมีความรับผิดชอบกระทรวงพลังงานได้ไปประชุมกับทางด้านเฉินไห่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเมียนมาโดยมีดร.อ่องเสียรองรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและอูตันซินรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผู้เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าและพลังงานในเมียนมานั้นเข้าร่วมนะครับการประชุมครั้งนี้ได้มีการพูดคุยถึงแผนความร่วมมือในสาขาไฟฟ้าและพลังงานระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามประเทศจากฝั่งจีนเข้ามาในเมียนมาการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าตลอดจนการลงทุนในแขนงไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าผลการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีข้อสรุปใดออกมาบ้างแต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับเมียนมาเพิ่งมีการปรับโครงสร้างกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานโดยแยกเป็น2กระทรวงคือกระทรวงไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงานโดยให้อูตองตานอูเนี่ยเกษียณจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานพร้อมแต่งตั้งอูตังตองหานขึ้นรับผิดชอบทั้ง2กระทรวงและแต่งตั้งรองรัฐมนตรีอีก2คนเนี่ยมารับผิดชอบนะครับเมื่อ21เมษายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับอูอ่องในอูรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็ได้กล่าวในการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยจีนกำลังเตรียมส่งพลังงานไฟฟ้ามาช่วยเมียนมาผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามพรมแดนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในเมียนมาที่เป็นผลให้เกิดภาวะไฟดับในเมืองใหญ่หลายแห่งบ่อยครั้งอูอ่องในอูนั้นอ้างเนื้อหาจากการพบกันของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนและเมียนมาก่อนหน้านั้นว่าโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามพรมแดนเป็นหนึ่งในแผนการที่กำหนดไว้ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาซึ่งนอกจากจีนแล้วเมียนมายังอยู่ระหว่างการวางแผนโครงสร้างข่ายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามพรมแดนระหว่างเมียนมาลาวและก็เมียนมาอินเดียอีกด้วยนะครับนี่ฮะไปประชุมกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบอกไม่สนใจนะทางด้านเมียนมานั้นบอกว่าขอประชุมกับจีนก็แล้วกันนะครับในการที่จะผูกสัมพันธ์ผูกมิตรในการพัฒนาแล้วก็เชื่อมสายส่งไฟฟ้าระหว่างกันครับ
พูดถึงเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเนี่ยนะคะก็ไปดูความเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียกันบ้างผู้นำของอินโดนีเซียประธานาธิบดีโจโควิโดโดเนี่ยหลังจากที่เขาได้ไปร่วมหารือในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่กรุงวอชิงตันที่สหรัฐแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าเขาเนี่ยเดินทางไปพบกับนายอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทสลาที่รัฐเท็กซัสเพื่อไปพูดคุยหารือกันถึงความเป็นไปได้เรื่องของการลงทุนด้านแบตเตอรี่ในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับด้านของเทคโนโลยีที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นการพูดคุยกันแล้วก็เป็นการหารือกันคือเขาเนี่ยเดินทางไปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมแร่ธาตุนิกเกิลซึ่งแร่ธาตุนิกเกิลเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของการหารือกันในการที่จะให้อินโดนีเซียนั้นเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยขณะเดียวกันเนี่ยผู้นำของอินโดนีเซียก็ยังมีการเชิญให้อีลอนมัสก์เดินทางไปเยือนที่อินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีแถลงการจากอีลอนมัสก์ว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของการความร่วมมือในหลายภาคส่วนกับอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยก็มีศักยภาพในหลายด้านด้วยกันขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะอินโดนีเซียเนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงมูลค่ามหาศาลกับ2บริษัทผู้ผลิตบริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยตอนนั้นมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประกาศแผนลงทุนในอินโดนีเซียเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีข้อตกลงนะคะกับทางด้านของจีนที่เป็นบริษัทซัพพลายเออร์ของ Tesla ด้วยอันนั้นก็มูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของอีลอนมัสก์เนี่ยตอนนี้หลายคนให้ความสนใจก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีข่าวบอกว่าจะไปซื้อ Twitter ใช่มั้ยทําให้หุ้นของ Twitter นั้นพุ่งพรวดไปเลยทีเดียวล่าสุดนั้นบอกว่าอาจจะยังไม่ซื้อนะชะลอแล้วเหรอชะลอนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทางด้านฝ่ายบริหารของ Twitter นั้นเนี่ยช่วยไปเอาข้อมูลมาดูซิว่าไอ้ใน Twitter เนี่ยมันมีแอคหลุมเนี่ยเท่าไหร่อ๋อพวกบอททั้งหลายนะฮะบอกว่าไอ้ Twitter เนี่ยที่บอกว่า user เนี่ยมันเยอะๆ subscribe มันเยอะๆเนี่ยแล้วมันเป็นของปลอมเนี่ยอยู่เท่าไหร่ล่ะนะอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้นะเพื่อไปหักลบหลบนี่คือของปลอมเนี่ยเขาบอกมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยค่ะนะนี่คือสิ่งที่ทางด้านอีลอนมัสก์นั้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะฮะทีนี้ยังไปดูอุบัติเหตุที่3